หลายคนอาจจะมีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจดาราหรือขอแค่เป็นคนที่รวยและมีชื่อเสียงหรือบางคนก็แค่อยากอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักแต่วันนี้คุณจะทำได้ทั้ง2 อย่างเลยทั้งร่ำรวยและได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมันอยู่ใน Mining Simulator 2แล้วอย่างที่ผมบอกทุกคนจะรวยจากการหาแร่ไปขายและมีสัตว์เลี้ยงรายล้อมเต็มไปหมดช่างเป็นอะไรที่เยี่ยมจริงๆที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่จะทำให้เราเนี่ยความฝันเป็นจริงนะครับก็คือได้เลี้ยงสัตว์ไปด้วยและก็ได้รวยด้วยนี่เลยไปเราลงขุดเลยก่อนอื่นผมก็ได้แซมมอนคิตตี้นะครับก็คือเจ้าแมวเหมียวมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ต้องหาสัตว์เพิ่มนะครับเลี้ยงแค่แมวตัวเดียวมันจะไปโอ้โหนี่เพิ่งตีมาแค่2บล็อกกระเป๋าเต็มแล้วทำไมกระเป๋ามันเต็มไวขนาดนี้ไปเราแวะช็อปกันก่อนเลยแบ็คแพคก่อนเลยอันนี้15 65โอ้โหแล้วเราขุดดินได้บล็อกละ1บาทเอา10ก่อนแล้วกันใช้ไปก่อนโอเคเหลือ16บาทเอาไปทูต่อโอ้โห35บาทเลยเหรอแพงเกินไปเราลงใหม่จริงๆผมน่าจะลงหลุมที่เขาขุดไปแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยขุดอ้าวนี่ไงกระเป๋าเต็มอีกแล้วไวมากเลยถือได้10เหรียญน้อยจังโอ้โหนี่แหละสัตว์เลี้ยงที่ผมต้องการเขามีอะไรบ้างเนี่ยเลดบล็อกโอ้โหหน้าโคตรดุไม่น่ารักเหมือนเราเลยพิกเซลด็อกกี้เหมือนพิกเซลด็อกกี้นี่จะเป็นของใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะหน้าตัวเกมเนี่ยมันบอกอยู่ว่าพิกเซลไปแล้วลงหลุมที่เขาสร้างไว้ดิกะอยู่ไหนนี่ไงชื้อโอ้โหมีแต่อุ๊ยนี่ไงเจอแล้วนึกว่ามีแต่หินได้กี่บาทเนี่ย10บาทเยี่ยมไปเลยขุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็รวยอุ๊ยข้างล่างอุ๊ยทองแดงอันนี้เท่าไหร่เนี่ย25บาทเอาเลย25บาทนี่ไงอันนี้อะไรอ่ะฐานได้10บาทก็โอเคขุดไปเต็มซะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ย MS Benefits คุณต้องการที่จะใช้นี้ไหมโอเคเก็บเลย Thank you เราได้อะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คในไอเทมก่อนมันคืออะไรเอ่ยเหม็นมีอะไรเลยตอนนี้เรามีตังค์อยู่87บาทแล้วนะครับไปเราเช็คของหน่อยทูเลย35อุ๊ยโหแพงจังวะอันนี้35ปุ๊บ200เลยอะไรเนี่ย35บาทก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ไปที่กระเป๋าอุ๊ยขาดอีกนิดเดียวเองไปเราลงอีกสักรอบหนึ่งก็ได้แล้วมั้งครับเลือกหลุมเลยเอาหลุมที่คนเข้าไปมาแล้วนะครับแวบอุ๊ยโอ้โหนี่มันอะไรกันโลกใต้ดินโอเครอบนี้เราก็ได้กระเป๋าเลยนะครับนี่ไงอันนี้ล่ะเท่าไหร่โอ้โหกระโดดราคากระโดดเลยเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นกระเป๋า30ปุ๊บรู้สึกว่าเก็บของได้เยอะขึ้นมากเลยครับนี่เลยเนี่ยโอ้โหอุ๊ยคอปเปอร์25บาทเยี่ยมแล้วอีกนานมั้ยเนี่ยกว่าเราจะขุดลงไปถึงข้างล่างเนี่ยหินก็ใช้ตั้ง3กระเป๋าเลยนะครับอีก2บล็อกก็น่าจะหมดแล้วอุ๊ยนี่ไงพอดีเลยเอานี่มาเงินทั้งนั้นขุดไปเอ้ยอะไรอุ๊ยฟอสซิลเท่าไหร่55บาทเยี่ยมไปเลยขุดเรียบร้อยได้มา192บาทแต่ของมัน200บวกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คตรงไข่หน่อยดีกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอ่ะเพราะดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงมันจะเพิ่มอัตราขุดอะไรหรือเปล่านี่ไงเวลาในการขุดกับแรงขุดบวก1โอ้มี XP ให้สัตว์เลี้ยงด้วยเยี่ยมเรามีเงินอยู่198บาทนะครับเอาสัตว์สัก2ตัวแล้วกันลองดูมี 40% เป็นตัวอะไรสักอย่างแล้วก็12โอ้อันนี้ผมได้คอมมอนแบบอ่อนๆเลยเนี่ย triple ก็3 ที 3 ทีก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย170บาท3ทีเลย triple เลยอ้าวทำไมเป็นโลบักล่ะเอาใหม่เอาเป็นแฮชก็ได้ชึบชึบชึบหุ้ยสีแดงหุ้ยแรหุ้ย 8.50% หืมไปเอาต่อเลยชึบอันนี้สีแดงหมีอีกตัวเฮ้ยอีกตัวนึงเลยเอ้าหมี3ตัวเป็นแบบว่าโอ้ยอดเลยนะครับได้เป็นเจ้าน้องหมาแต่ไม่เป็นไรมาเรามาลองใส่กันเลยนี่ไง equip and equip เอาได้แค่3ตัวเหรอไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้นี่มีน้องหมี2ตัวเดินตามด้วยกับแมว1ตัวโคตรน่ารักความฝันผมใกล้เป็นจริงแล้วแต่ไม่คิดว่าจะได้หมีมาเลี้ยงไงผมรู้สึกได้เลยว่าการที่มีหมี2ตัวเพิ่มเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันขุดได้ไวมากเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวเองชึบอ้าวกระเป๋าเต็มอีกแล้ว
โธ่หายไป114บาทเมื่อกี้เราใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะครับไหนขอดูแบบว่าพวกไข่อื่นๆบ้างตัวนี้ล่ะ40 38 12 8% 400เหรียญอื้อหือแพงว่ะอันนี้ 3% แรวันนี้มีแต่ของแรร์ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตั้งเป้าว่าให้ได้ Forest Egg ละกันแต่เหมือนว่าพวกคนโหดๆจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะผมว่าเหมือนผมอยู่ตัวคนเดียวเลยอะแต่ว่าไม่มีเพื่อนขุดเลยอะเศร้าจังตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่696เหรียญแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่พอเราเลยต้องลงไปขุดต่อเอ้าทำไมผมอยู่ดีก็ล่วงมาที่นี่เนี่ยสงสัยผมขุดอยู่ที่ใกล้ๆเป็นโซนไอ้108เมตรนี่แน่เลยโอเคโอ้โหแต่ตรงนี้เหมือนขุมทรัพย์เลยนะครับทุกคนดูสิฟอสซิลแร่ฟอสซิลโอ้โหชอบใจเลยครับไปได้เวลาขุดรัวๆครับรวยครับคือหมดนี่ก็คือแบบว่าตั้งตัวได้สบายนะครับเตรียมตัวกับไข่ฟอเรสต์เลยครับแล้วก็เซตขุดใหม่ทั้งชุดสบายและอันนี้อะไรเนี่ยคอยเชสเราสามารถรับได้ยังอ่ะไปลองเข้าไปดูกันอุ๊ย 5,000 รวยอย่างง่ายตอนนี้ผมก็มีเงินถึง 6,791 เหรียญแล้วนะครับคือแบบว่าเปิดกล่องเมื่อกี้คือชีวิตเปลี่ยนนะครับอย่างกับแบบว่าแจ็คพอตแตกอะไรประมาณนี้นะครับไปเราโกทูช็อปเลยมาที่ทูนะครับเครื่องมือก่อนเลยผมจะใช้เงินหลักพันนะครับจะได้พอกับค่าใช้จ่ายก็คือค่าไข่ข้างบนนะครับมาเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างผมเห็นคนเขาใช้ไดนาไมต์แล้วมันไม่ใช่การขุดนะครับมันเป็นการวางระเบิดผมว่ามันไม่เฟี้ยวเอาเป็นอันนี้ไหมอู้แต่อันนี้ 3,100 เลยเหรอโอ้โหเพื่อการลงทุนแล้วกันจอบทองขอดูจอบทองโอ้โห 11,000 อ๋อพอ 3,100 ก่อนนะครับไปซื้อเลยอู้แต่ผมกลัวเงินไม่พอนะครับเดี๋ยวผมซื้อไข่เลยแล้วกันกลัวแบบว่าโลภนะครับไปซื้อพวกกระปงกระเป๋าก่อนเดี๋ยวไม่ทันไปซื้อเลยอุ๊ยสีนี้มาผมรู้เลยเงินก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเหลือ 1,700 แล้วก็ซื้อกระเป๋าราคาเบาๆไปโอ้โห 4,000 1,200 โอเคได้เป็นกล่องแบบว่าถังนะครับแต่ไม่เห็นหรอกเพราะกีตาร์ผมบังหมดเดี๋ยวเราไปขุดกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มไข่ฟอเรสต์อีกรอบเลยแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้ได้ตัวใหม่มาใส่เลยดีกว่าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่านะครับเพราะบวกเงินถึง 1.2 แล้วก็บวกพลังจอบขุด4แล้วก็ความเร็ว 1.1 ดีกว่าเยอะโอ้โหขนาดหมีที่เป็นแรยังไม่มีคุณเงินเลยครับแต่ไม่เป็นไรก็มันเป็นเพราะไข่ราคาถูกนะครับก็เข้าใจอยู่เราจะเอาตัวไหนออกอ่ะเอาน้องแมวออกแล้วกันลาก่อนน้องแมวอันนี้คือเจ้ากระรอกนะครับมาเจ้ากระรอกไปลงไปผมลืมหลุมแล้วเนี่ยหลุมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยแต่เหมือนว่าหลุมจะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ไงผมว่าแล้วมาถึงแล้วแป๊บเดียวจริงๆโอเคเรามาขายก่อนจะได้ไม่รกนะครับแล้วก็อ๋อมันมีอีกชั้นนึงไปเราลงเลยยาวไปเฮ้ยเลยหมดแล้วนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยหยุดได้แล้วหยุดเธอขอร้องโอ้โหมาเกิดที่ไหนเนี่ยกลูมี่เบซิน1,500,000 บาทไม่ใช่บาทสิ1,500,000 เหรียญมันแพงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแต่เหมือนว่าที่แพงก็เพราะว่ามีสัตว์แบบว่าจำกัดนะครับอุ้ยแปลว่ามีคนได้ไปแล้วหรอ1/153ตัวของทั้งเซิร์ฟอะนะอุ้ยเมก้าเชสโอ้โหต้องได้ 5,000 บล็อกแล้วตอนนี้ผมได้กี่บล็อกแล้วอ่ะไหนขอดูหน่อย361อีกยาวไกลเหลือเกินแล้วทำไมเพื่อนถึงพาผมหล่นมาที่นี่เนี่ยโอ้โหต้องใช้จอบทองขึ้นไปอีกไม่ไหวนะครับผมต้องกลับที่เดิมผมจะไม่ลงหลุมเมื่อกี้แล้วมันช่างแบบว่าไกลสุดลูกหูลูกตานะครับดูดิเราลงหลุมธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวเราขุดเองก็ได้ไม่เป็นไรจอบเราเอเมอรัลด์นะครับสบายสบายหาเงินไปซื้อไข่สักฟองนึงตอนนี้ผมก็มีเงินพอที่จะซื้อฟอเรสต์เอ็กแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าฟองเดียวเท่านั้นนะผมมีถึง2ฟองเลยนี่เลย 4,400 ไปเราลุ้นกันเอาไปที่ตัวแรกจัดไปสีแดงโอ้ไม่มาเลยอุ๊ยน้องกวางคุณน่ารักอุ๊ย 35% แล้วต่อไปผมว่ามี 12% แน่นอนเพราะมันต้องเรียงชัวไปสีโอ้สีขาวเศร้าเลยนะครับไม่เห็นเหมือนฟองนี้เลยฟองนี้ดวงอย่างดีทำไมฟองนี้เป็นงี้อ่ะหมดตังค์แล้วไปเราต้องไปพักกันแล้วแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย